ช่วงนี้มาติดตามคดีที่มีคนไทยกับคนเกาหลีใต้ร่วมมือการเปิดรับสมัครคนไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ผ่านโซเชียลมีเดียนะคะแต่ว่าต้องจ่ายค่าดำเนินการหลังไปถึงปลายทางเนี่ยคนละประมาณ55,000บาทบนะคะล่าสุดทางเจ้าหน้าตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะโดยตำรวจสอบปากคำนางสาวกร่องแก้วหรือว่าตาย หรือหญิงคำทาอายุ32ปีนางสาวโชวติกาหรือว่าจุ๊บเกิดเกลี้ยงเป็นชาวไทยแล้วก็มีชาวเกาหลีใต้หนึ่งคนนะคะก็คือนายไขซิกอึมระหว่างจะนำพาคนไทยจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้โดยทั้ง3คนถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าจัดหางานให้คนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมนาตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนคนไทยที่ได้สมัครเพื่อไปทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้นั้นได้นําตัวไปยังด่านตรวจคนหางานกรมการจัดหางานประจําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อบันทึกคําให้การแล้วนะคะคดีนี้เนี่ยถูกจับเพราะว่านําคนไปทํางานในเกาหลีใต้โดยไม่ได้รับอนุญาตครับพลตำรวจโทสุรเชษฐหักพาหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะคะผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่า ได้สั่งให้กองบังคับการสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสืบสวนจับกลุ่มขบวนการลักลอบส่งคนไทยไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมายตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการจัดหางานให้คนหางานไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งพฤติการคนกลุ่มนี้นะคะเ,คเขาจะแบ่งการทำงานกันก็คือว่าในส่วนของนางสาวกรองแก้วเนี่ยจะเป็นผู้เปิดรับสมัครหาคนไทยไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านสื่อโซเชียลหากว่าใครมีความประสงค์จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ก็จะต้องจ่ายค่าจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าจากนั้นจะต้องมาพักรอจำนวนคนหางานที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเพื่อรอเทนงานต่อแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคนเกาหลีใต้เนี่ยมาเทนงานด้วยนะครับก็คือนายไคซิกอึม เขาเนี่ยจะเป็นผู้ตรวจสอบว่ามีบุคลิก,กภาพดีไหมนะครับแล้วก็มีบุคลิกตรงกับงานอะไรบ้างแล้วก็สามารถไปทํางานที่เกาหลีใต้ได้หรือไม่นะครับแล้วก็เมื่อกลุ่มผู้ถูกจับกลุ่มเนี่ยได้ยอดของคนงานตามที่ต้องการแล้วเนี่ยัวอีกท่านหนึ่งอีกคนหนึ่งก็คือนางสาวโชติการเนี่ยก็จะดําเนินการออกตัวเครื่องบินและร่วมกันพาคนงานมาที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อที่จะเดินทางไปยังเกาหลีใต้ แล้วก็เมื่อไปทํางานแล้วนะครับเห็นว่ามีเงินชดเชยต้องจ่ายเงินชดเชยให้เขาด้วยนะครับคือมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน55,000บาทต่อคนกลับมาให้กลุ่มผู้ต้องหานะคะซึ่งความผิดครั้งนี้เนี่ยก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือว่าปรับตั้งแต่6 0 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ คือผมเมื่อผมเพิ่งกลับมาจากเกาหลีใต้เหมือนกันนะครับในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเดินทางไปก็พบกับสถานทูตแล้วก็ได้มีโอกาสสอบถามเรื่องนี้เหมือนกันนะครับต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมที่สนใจที่จะทํางานที่เกาหลีใต้นะครับส่วนใหญ่ที่คนไทยไปทํางานผิดกฎหมายก็จะเป็นลักษณะของชาวไร่ชาวนาผู้ที่เก็บผัก นะครับตามไล่ต่างๆจะไปอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดไม่ใช่กรุงโซที่เป็นเมืองหลวงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาไปทํางานที่นั่นเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับถ้าทํแบบผิดกฎหมายไม่มีตัวช่วยอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีการถูกโกงจากในหน้ามากมายนะครับต้องบอกว่าสถานทูตเนี่ยมีการรับฟังปัญหาต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะในหน้าที่เป็นคนไทยด้วยกันไปถึงก็บางทีไปปล่อยไว้ไวบางคนนะครับไม่มีความรู้บอกว่าอยากส่งอยากส่งเงินกลับบ้าน เอาเงินให้กับนายหน้าปรากฏว่านายหน้าไม่จ่าย,ไม,ไ,มายไม่พอนะครับเจ้าตัวเนี่ยที่เป็นคนงานที่ไปอยู่ในต่างประเทศเกาหลีใต้เนี่ยจะไปฟ้องตํารวจก็ไม่มีหลักฐานและไปบอกว่าตัวเองเป็นคนผิดกฎหมายด้วยซ้ําก็โดนส่งตัวกลับประเทศมีแต่เสียกับเสียนะครับซึ่งตอนนี้ทางกรมการจัดหา,าง,งาน <c oughs> เขามีระบบ M O U อยู่แล้วนะครับสำหรับผู้ที่สนใจไปทํางานเกาหลีใต้ตรวจสอบได้เลยแล้วก็ติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็ตัวท่านเนี่ยจะได้เดินทางไปที่เกาหลีใต้ ไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะมีกฎหมายของเขาเนี่ยรองรับไว้อย่างดีทีเดียวนะครับค่ะคือที่ผ่านมาเยอะมากเลยนะคะที่ลักลอบเข้าไปทํางานที่เกาหลีใต้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานของเกาหลีใต้ที่ผ่านมาก็ ดูว่าปล่อยไปก่อนอแต่สักพักเขาก็เคลียร์นะแล้วหลังจากที่วันที่1พฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่ให้แล้วคเคลียร์ทุกพื้นที่คือตอนนี้ต้องบอกว่าทางการของเราก็ต้องบอกปัดเงินนะฮะเพราะว่าเราไปพูดคุยกับทางการเกาหลีใต้ค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันเพราะว่าตัวเลขค,คนไทยที่หนีไปที่เกาหลีใต้เนี่ยสัดส่วนก็อาจจะเยอะ,ยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ เดี๋ยวมีการตรวจสอบกันนะครับระหว่างทางการของสองประเทศนะครับ,รบเพื่อให้ประชาชนทั้งสประเทศเนี่ยสบายใจมากขึ้นกว่านี้นะครับ,รบก็เดี๋ยวสัดส่วนก็น่าจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ